ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของปู่วัดป่าเหล็กไหล012นะครับเนาะครับเรามาถึงบริเวณวัดแล้วนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเราจะมารับชมรับฟังแนวทางของปู่เหล็กไหลหรือว่าธาตุกายสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางตัวเลขความเป็นไปเป็นมาของงวดวันที่1สิงหาคม2565ว่าปู่จะเน้นให้ตัวไหนนะครับเนาะเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผมครับสวัสดีครับนมัสการครับครับนมัสการครับสาธุเจริญพรครับมื้อนี้ก็ใกล้มื้อโชคมื้อมันล่ะครับปู่ก็สิมาตามแนวทางครับปู่ลุงขั้วนี่คือจังได๋แล้วล่ะครับกําลังมุ่งอยู่เนาะลุงขั้วกําลังมุ่งมุ่งหลังคาอยู่ได้ครูมีโชคมีหมานมาร่วมบุญเนาะค่ะเนาะแม่นผมร่วมบุญร่วมหมานซอยกันบุญซ้าย FC ก็มาร่วมบุญแม่นแม่นร่วมกับหลวงปู่นะครับได้หลังคาแล้วเนาะได้หลังคาแล้วเป็นครั้งแรกที่มีร่วมคั่วแม่นบ่แม่นครั้งแรกแม่นครั้งแรกมีร่วมคั่วกันดีใจนําครูเพิ่นจะดีใจเนาะข้างหน้าที่เราเห็นนี่ก็คือธาตุกายสิทธิ์นะครับครูอันนี้ของมงคลค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแม่นๆธาตุกายสิทธิ์เพิ่นเอิ้นธาตุกายสิทธิ์ธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลบางท่านก็เรียกว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์นะครับครูแม่นแม่นเป็นธาตุกายสิทธิ์นั่นแหละเป็นธาตุกายสิทธิ์เนาะบางชื่อจังเฮาว่ามักเอิ้นเหล็กไหลเฮาแล้วแต่ผู้สิเสียเนาะแม่นเป็นความเป็นความเสียความเสียส่วนบุคคลความเสียส่วนตัวส่วนบุคคลเฮาเนาะเฮานับถือหยังเนาะอยู่มันอยู่ที่ใจแต่ละบุคคลเพิ่นว่าครับความเชื่อของแต่ละบุคคลมากที่อยากได้แนวทางอะเนาะมื้อนี้ครับผมความฝันปูนี่ล่ะค่ะคือของยินคาว่าฝันดีแต่ค่ะฝันแปลกๆบางครั้งงวดฝันแปลกๆมื้อนี้ฝันครับผมฝันเห็นปูสีโทเฮาสู่กับยักษ์เนาะสู่กับยักษ์เพิ่นกันในวัดนี่บ่คะสู่กันในนี่ล่ะสู่ในวัดเฮาเนี่ยสู่ในวัดเพิ่นก็แพ้ยักษ์อะนะสู่กันยักษ์เพิ่นก็เลยยักษ์ขาเพิ่นก็เลยโคตรตายอยู่ในดุลฤทธิ์อย่างเขาก็เลยโคตรตายในไตบ้างนี่อยู่ข้างล่างเป็นกดสีเขียวตายที่แรกเรามาเป็นภาพอ่ะผู้เฒ่าห่มขาวซื้อแม่กันเฒ่าผมมายาวเนาะปู่องค์ปู่เฮาเนาะองค์ปู่ใหญ่เฮามามื้อนี้แล้วนี่มีภาพมาทางซั่นมื้อนี้แล้วสู่กับยักษ์ยักษ์ได้ทําลายเมืองเรามื้อนี้ลูกหลานเราเลยกลับมาขายักษ์มื้อนี้เอ้าลูกหลานได้กลับมาขายักษ์นี่ฝันรอบแรกหลวงปู่รอบที่2เห็นผ่าขาวสู่กับองค์พระแม่เพิ่นสายทั้งพระแม่เข้าใจลูกหลานเนาะสายทั้งพระแม่กับสายเป็นบัดถ้ำเขาเจ้าสู่กันสายทั้งพระแม่ที่ใส่ชุดสีแดงมาหมดหลวงปู่เห็นใส่ชุดสีแดงมาหมดแล้วก็สายทั้งเฮาที่ใส่สีขาวกําลังสู่กันสู่กันน่ะต่างคนต่างทะเลาะวิวาทกันเนาะหลวงปู่เข้าไปห้ามเขาเจ้าก็เลยหยุดแตกคนละฝ่ายเลยมันเป็น2พรรคอยู่ให้ลูกหลานเตียวเด้อมีผู้หญิงสุดขาวกับพวกสุดแดงสุดสายล่างองค์ล่างพ่อล่างแม่สู้กันยังองค์พ่อแม่กาลีองค์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างสินะเขาจะสู้กันสินะเป็นองค์สีแดงมากเขาจะถือไม้เท่าว่านําคนถือเท่าเป็นหัวกระโหลกมากคนจับถือกระเท่าแต่ว่าเป็นในล่างของผู้หญิงถือมาถือไม้เป็นเท่าผู้หญิงถือไม้มันเท้ามาไม่กระเท่าเป็นหัวกะโหลกครับมาสีมาทำลายพวกชุดขาวที่เป็นประถ้ำอ่ะวันนี้เขาเจ้าทะเลาะกันหลวงปู่เลยเข้าไปห้ามนะนั่นแหละตีเบิ้งเด้ออันฝันที่สองนี่แหละนี่มีที่สองนี่มีแรกอ่ะหลวงปู่ใหญ่เฮาปู่สีโทเฮาสู่กับยักษ์สู่กับยักษ์เล่าแพ้ยักษ์เล่าเลยลงไปอยู่ใต้บ้างนี่แหละนอนโคตรอยู่ใต้บ้างเลยที่วัดเรานี่แหละครับที่วัดเฮาเขามันมีปูนอนโคตรนอนโคตรที่ใต้บ้างเลยอ๋อบ้านเลขที่วัดมั้ยนี่นั่นแหละลูกหลานพิจารณามึงเด้อพิจารณานั่นพิจารณาปูกลมๆสิบ่เลข70บ่ครับ
เราขวดไปใจว่างเลยปูกะอยู่หลังพิจิณาเอาเนาะเล็กล่างเนาะอืมอาจจะเป็นเล็กล่างอยู่อาจจะเป็นเล็กล่างผู้ยานแต่พออยู่ไตว่างครับอยู่ไตว่างเจ็ดอาจเจ็ดอาจจะอยู่ไตเนาะของเราเนาะเจ็ดอาจจะอยู่ไตเออเจ็ดอาจจะอยู่ไตอืมพิจิณาเบิ่งก็ลองพิจิณาเอาครับพิจิณาเบิ่งเนาะกับองค์ให้องค์ปู่ย่าเพิ่นซอยเฮานําเนาะครับซอยลูกหลานนําองค์ปู่ย่าสององค์นี่อืมซอยลูกซอยหลานสร้างบารมีพร้อมสร้างนํากันวัดที่แล้วก็เขา05เนาะค่ะปู่แม่นเขา05ยังเรียกเขา05วัดที่แล้วก็ได้มา05ครับ53ก็ได้มีผู้ถือหลายบ่ค่ะอยู่วัดถือหลายอยู่ถือหลายอยู่อย่าถือหลายอยู่อายุบ่ถือหลายอยู่ก็ถือหมดบ้านพุ่นละเพิ่นแนะนําตาของผู้ถือหมดบ้านแนะนําถามปู่ผู้มื้อนี้ครับเบิดเนาะว่าเฮ็ดวัดแม่นแม่นสร้างก็ถือเพิ่นแนะนําถามปู่หมู่บ้านชาวบ้านได้ถามปู่ปู่เอาบิณฑบาตจะได้กูก็ให้ปัญหาไปดิครับกูบ่ได้ให้ตรงให้อืมให้เพิ่นให้เพิ่นตีเอาเพิ่นก็ได้ถือกันนะครับได้สู้กับกูอืมก็1 0 7 0 4ไปเนาะแล้วแต่ลูกหลานเนาะครับลองเล่นเบิ่งแต่ว่าปู่กับย่าก็เฮาสิตีแบบใดเนาะพญานาคเป็น7อยู่แล้วเด้ปู่ก็ว่าล่ะแม่นครับพญานาคเป็น7อยู่แล้วปู่ใหญ่เฮาย่าก็สิบ่เก่าเออย่าสิบ่เก่าบ่ตายใส่กันตายอยู่บ่อนคนละงงอยู่จังได๋เนาะก็ลองพิจารณาเบิ่งเนาะครับผมลองพิจารณากันเอาเด้อลูกหลานพิจารณาเป็นแนวทางให้เนาะครับเป็นหลายอย่างหลายแนวเป็นหลายอย่างแล้วรอบแรกรอบฟันหลวงปู่รอบแรกนี่นี่เพิ่นคําว่านิมิตเองภูมิมาเข้าฝันแม่นแม่นภูมิมาเข้าฝันหลวงปู่นั่นน่ะภูมิมาเข้าฝันรอบแรกเป็นจังซี่ล่ะมาเนาะค่ะได้078ค่ะที่ม่านตี064ค่ะ93 83อีกที่กับตีร่องเบิ่งเนาะค่ะเนาะช่วยกันตีช่วยกันแปรช่วยกันแปรเด้อปัญหาฝัน2รอบนะครับมันฝัน2รอบ2รอบนะครับรอบแรกปู่ใหญ่เฮาสู่กับยักษ์เนาะครับแล้วตายคนอยู่ในว่างเฮาใต้ดินนี่ล่ะอยู่ใต้ดินรอบแรกอยู่ใต้ดินใต้ว่างอยู่ใต้ว่างลูกหลานพิจารณาแสดงว่ามาล่างครับก็เนี่ยด้วยค่ะ07ทอดตามเล่นเอาครับเนี่ยก็สิตีได้หลายอย่างเนาะค่ะ18ก็ได้เป็น9ก็ได้ของผู้เคยสิเพราะว่าทางช่องกะทางช่องกะบ่เคยฝันอยู่นี่บ่เคยฝันนะแค่เถื่อก็ได้บ่ฮู้ว่าสิมาตัวใดกันว่าบ่เห็นหมู่เห็น8ผู้นี่ก็สิมีแต่7นั่นแม่นๆผู้นี่ก็อายุบ่ทันหลายก็สิเป็น7เนาะครับแม่น7นั่นล่ะนั่นล่ะค่ะเพิ่นอายุหลายก็สิเป็น9เขาล็อกแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ได้แต่ว่าสูตรนี่มาแน่นอนเนาะครูอย่าเห็นคดที่ไตว่างแม่คุณคดเป็นวงกลมเลยเออคนลงกลมเห็นหัวขึ้นน่ะหัวก็สิ7ตัวเนาะเบิ่งไกลมาอ้านั่นล่ะวันนี้รอบ2ผู้หญิงผู้ไปวัดถ้ำสุดสีขาวกับองค์ล่างในสายของพ่อแม่น่ะค่ะองค์สายพ่อแม่สิใส่สีแดงมาหมดผู้นี้ใส่สีขาวลบกันหลวงปู่อยู่กลางมันย่างไปเบรกไปแยกออกกันเป็นจังซี่ฝันรอบ2นี่มันมีรอบ2เนาะมา2เที่ยงอยู่ปู่ว่าลูกหลานเตียวมา2เที่ยงอืมมา2เที่ยงสิบ่มาทั้งบนทั้งล่างบ่เนาะให้สู้รบกันมีแต่ผู้หญิงกับผู้หญิงน่ะผู้หญิงผู้หญิงทะเลาะกันหลวงปู่ย่างเข้ากลางปู่อยู่กลางลองตีเบิ่งเด้อลูกหลานเด้อลองตีพิจารณากันผู้หญิงครับ2ทางตีกันแต่ว่าผู้ผู้เขาไปแยกตรงกลางผู้ไปแยกเขาเจ้าเอ้าพิจารณาเด้อครับเด้อ3ตัวเด้อครับผมต้องพิจารณาต้องฟังดีๆนะครับผมผู้เดินไปเบียดตรงกลางแยกตรงกลางแยกเขาเจ้าทะเลาะกันความฝันปูค่ะท่านผู้ชมกะตีซอยกันเมื่อมีตามาสอบถามว่าปูฝันแบบใดล่ะค่ะกะญาติโยมเพิ่นกะสิตีกันเอาดอกเนาะค่ะปูเนาะแม่นญาติโยมที่เอาตีเอาดอกเนาะเพิ่นตีแม่นงวดที่แล้วก็ได้0550ตลอดได้ทั้งคักได้ทั้งงวดทั้งทั้งบุญทั้งล่างผู้ตีบ่แม่นก็อาศัยน้ำผู้ตีแม่นนะครับผม
มันตีแม่นมันก็ดีคอมเมนต์ไว้สิได้น้ำกันคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปเด้อค่ะสิได้น้ำกันบางคนอาจสิตีบ่คือกันก็ได้อันนี้ก็ตีออกมาขาวๆค่ะกระทึ่งเด็กปูมัดพร้อมตีออกมาขาวๆแล้วค่ะงวดวันที่1สิงหาคม2565ถ้าชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทางช่องเด้อค่ะทางช่องก็เสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะการตัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกแนวทางมีความเสี่ยงเนาะค่ะเนาะค่ะก็ลองตั้งจิตอธิษฐานเบิ่งเนาะค่ะเพื่อเอาไปเสี่ยงเบิ่งว่าฝันดีบ่เนาะเสี่ยงไปใต้หมอนหรือว่าก็อธิษฐานจิตเอาคันเลขสุดนี้สิเข้าให้ผู้ค้าฝันมีแต่แนวใดเด้อว่าสิค่ะบางท่านเพิ่นก็เสี่ยงแบบนั้นเนาะเพิ่นก็สิฟันมีแนวใดตกกลางคืนมาอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงส่วนบุคคลค่ะปู่เพิ่นก็เป็นได้เพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะก็กราบขอบบุญขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็สายบุญที่ร่วมบุญกับปู่นะคะก็กราบขอบพระคุณปู่พร้อมนะคะที่เมตตาให้ทางช่องได้ทายถ้ำความฝันเนาะค่ะความฝันของปู่ปู่เพิ่นฝันจังซี่ล่ะในงวดนี้เพิ่นว่าเอากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทางช่องด้วยค่ะเพื่อจะบ่พลาดแนวทางด้วยค่ะ